สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่พี่หรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้เปิดคลิปด้วย ยักษ์ปักหลันและนี่เลยนะคะหนุมานสุมาขาวันนี้จะมาให้พี่ๆดูความแตกต่างของของสองต้นนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองต้นเนี้เป็นบอนป้ายเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าลักษณะใบลักษณะการกัดสีจะไม่เหมือนกันเลยคือมองปัดเดียวก็รู้เลยนะเห็นปะมองก็เห็นก็ชัดเลยอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะวันนี้หนูมีไม้มาแบ่งปันด้วยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเนาะแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะนะคะอ่าบอลสีน้องเวลาพี่ๆสั่งซื้อนะคะพี่ๆจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากในการสั่งซื้อเนาะนะคะแลยววันนี้อธิบายความแตกต่างสําหรับแก๊ปปกแล,แล้วก็สื่อมาคาให้ทราบก่อนนะคะแล้วก็จะมีไม้มาลักสิบเหมือนเดิมนะคะมาแบ่งปันให้ด้วยเนาะ ดูแล้วจดชื่อนะคะพี่ๆโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะ2650905สามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งวันสีตอนนี้ยังให้เลทเดิมเหมาใจอยู่ที่60บาทเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มนะคะสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยหรือว่าจะชำระแบบโอนก็ได้นะคะมาเริ่มเลยนะคะน้องส่งไปสนีให้นะคะส่งแบบด่วนเนาะนะคะนี่มาดู อันนี้เป็นยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันจะมีป้ายชมพูป้ายน้ําตาลได้หลายสีขึ้นอยู่กับแสงและแดดอายุของไม้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นมอนใบยาวมอญใบยาวเหมือนกันทั้งคู่แต่อันนี้จะเป็นยาวแบบนี้ส่วนซืบมะค่าจะเป็นยาว ทรงป้อมรูปใบโพนะคะหานุมาสุมะขาตระกูลหานุมานจะทรงใบคล้ายๆการต่างกันที่การกระสีสุมะขาเป็นบอลป้ายวันนี้มีสุมะขามาแบ่งแต่ปักหลันน่าจะไม่มีนะคะสุมะขามีแบ่งให้สุมะขาอันเนี้ต้องบอกพี่ๆก่อนว่ามันเป็นไม้จอมเพราะฉะนั้นไม้เพิ่งฟื้นความสวยอาจจะยังไม่เท่าแต่เท่ารูปที่เคยน้องเคยลงต้นแม่ให้ดูนี่คือสวยมากมาพี่ๆที่ได้ไปนี่คือ รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าโตมานะมันป้ายสวยมากแล้วก็ถ้าแดดดีๆนี่คือชมพูแบบชมพูสวยเลยแหละนะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นไม้จอมนะแล้วก็ใบใหญ่ใบใหญ่มากเนี่ยดูลักษณะใบ,น,าบานะคะอันนี้คือสึมมะคาทรงใบาย,ยาวป้อมรูปใบโพแล้วก็ปยปกปักหลันจะเป็นบอลใบาย,ยาวลักษณะแบบนี้ ยาวๆอ้วนๆแบบนี้นะคะเป็นมอญใบยาวทั้งคู่แต่คนเราสงใบเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรมาแบ่งบ้างแต่สืบมะคามีแน่นอนน่าจะมีอยู่สองกระถางด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะนะคะพี่ๆสืบมะคาที่น้องบอกไปนะคะฮานุมานสืบมะคาที่น้องบอกไปเดี๋ยวน้องบอกก่อนอันนี้จะเป็นเขี้ยวนะคะ เป็นหน่อที่กําลังเป็นเขี้ยวเวลาเราจะทําเราเราจะผ่าชิ้นผ่าเขาจะมีเขี้ยวติดมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะโตไวกว่าบอลที่น้องผ่านิดนึงถ้าบอลผ่าตอนนี้เพิ่งมีสองใบเองนะคะสุมาข่าเนี่ยดูเห็นปะเนี่ยนี่คือป้ายนะคะพี่ๆที่เห็นเป็นสีชมพูแบบนี้นีน่คือป้ายแล้วนะคะนี่เหมือนกัน มีแบ่งให้สองต้นนี่ก็ไปแต่ใบมีตำหนินิดเดียวไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้เนะาะฮนุมานสืบมะคานะ้องมีแบ่งให้สองกระถางไม้เขี้ยวน้องขอที่กระถางละหกสิบบาทละกันเนาะขายไปราคาเบาๆฮานุมานสืบมะคามีแค่สองกระถางเท่านั้นนะคะให้ไปกระถางละหกสิบเนาะส่วนตัวนี้เป็นยักษ์ราม,มาสูนนะคะสองต้นในกระถาง วันนี้น้องให้หกสิบบาทดูนะคะพี่พี่มีสองยอดนะสองต้นในกระถางรามาสูนรามาสูนกวา้างขวานเดี๋ยวครึ่งรูปตัวอย่างตอนโตให้นะคะเอาไปที่หกสิบาทเพราะว่ามีสองต้นในกระถางเนาะหงดรุนค่ะหงดรุนฟอร์มกอเหมือนกันอันนี้ก็มีสองต้นในกระถางสังเกตดูที่ยอดค่ะซ้ายมือหนึ่งยอดขวามือหนึ่งยอดนี่งใบมาแล้วนะคะน้องให้หกสิบาทเช่นเดียวกันนะคะ มีสองต้นในกระถางน,นะคะพี่ๆขอความต่างของราคานิดนึงเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องน้อยใจโอ้พี่ได้สองต้นคนนึงได้ต้นหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะเอาไปราคานี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่เถากันส่วนตรงนี้เป็นนางเกาสุริยาน่าจะคัดได้อีกสักสองสามกระถางน,นางเกาสุริยาจะกัดชมพูหวานมากนะคะพี่ๆให้กระถางละห้าสิบเนี่ยกอแน่นๆอย่างเงี้ยสองถึงสามต้นนะคะ สองถึงสามต้นในกระถางนะเอาไปทำฟอร์มกอเอาค่ะพี่พี่รับรองว่าโตมาสวยแน่นอนน,อน้องให้กระถางละห้าสิบน่าจะแบ่งได้อีกประมาณสามกระถางด้วยกันนะคะวันนี้ราคาเบาวิวมากแล้วก็เดี๋ยวมีไม้กอด้วยนะไม้กอนี่ก็คือสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตู้ตู้อื่นก่อนนะคะต่อที่บอนกาบต้นนี้ค่ะปักษาพนาวัน,นะค่ะพี่พี่ปักษาพนาวันนี่ออกสีแล้วเห็นไหมเริ่มกัดสีแล้วนะเอาไปห้าสิบบาทค่ะ ปักษาพนาวันมีแค่กระถางเดียวนะแล้วก็หมดชุดนี้ละต้องรอชุดต่อไปนะคะรอชุดต่อไปเลยค่ะพี่ๆปักษาหมดแล้วได้ไม่กี่ต้นเองอะ่ะแล้วก็เป็นชุดหลังเลยนะคะชุดไซส์นี้ได้หมดละนะคะได้หนึ่งกระถางปักษาพนาวันแล้วก็มาตรงนี้อันนี้เป็นพีกุลทองค่ะเหมือนเหมือนข้างนอกตู้จะมีอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวน้องเอาให้ดูนะว่าตัวอย่างตอนโตกระสีเป็นแบบไหน พี่คุณทองเป็นบอลแข้งค่ะเหนป่ะมีแข้งน้อยอยู่เอาไปห้าสิบเนี่ยเริ่มออกสีแล้วแต่ถ้ากระสีนี้จะสวยมากกระสีสวยมากนะคะพี่ๆสำหรับพี่คุณทองวันนี้สั่งทองคำแสงทองคำให้เฉพาะกระถางนี้นะคะเอาไปเจ็ดสิบปกติน้องแบ่งที่แปดสิบบาทเพราะว่าอันนี้จะย่อมนิดนึงไซส์จะเล็กกว่าที่เคยแบ่งนะเหลือเหลือชุดนี้เหลือกระถางนี้รกระถางเดียวแล้วค่ะ เอาไปที่70บาทพอสำหรับแสงทองคำนะคะพี่พี่ปกติน้องแมงอยู่80นะสวยมากตู้นี้มีอะไรอีกองต้นะอ่านี่นี่อ่ะนีลอนนตับรามเกียนค่ะสองต้นในกระถางห้าสิบมีหนึ่งมีสองมีสาม สามกระถางนี้ให้กระถางละห้าสิบน่าจะมีสองสองต้นในกระถางเหมือนกันนะถ้านูดูไม่ผิด่ะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่แต่อันนี้อันนี้ก็น่าจะใช่เนี่ยห้าสิบาทค่ะนีละนนตับตราม,มาเกนนะคะพี่ๆเอาไปกระถางละห้าสิบบาทเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปกันคะ่ะนี่เลยเท้าสัตว์ตลุงตู้นี้ได้เท้าสัตว์ตลุงอีกสองกระถางเท้าสัตว์ตลุงสองต้นในกระถางเหมือนเดิมนะคะ ต้นนี้เพิ่งจะเริ่มตะมูตมีหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมสองต้นในกระถางเนะาะอได้สองกระถางนะคะเท้าสัตวตลุงนะคะพี่ๆเอาไปกระถางละห้าสิบเหมือนเดิมให้ไปที่กระถางละห้าสิบเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยที่น้องบอกเห็นปลาสึกมาคา่ะไม้ผายยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะคะเมื่อกี้มันเป็นเคี้ยวพอเป็นเคี้ยวนะมันก็จะโตไวกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะพอมันเป็นเคี้ยวมันก็จะโตไวกว่าเพื่อนนิดนึงเนาะนี่ แล้วก็อันนี้ให้ดูก่อนยังไม่แบ่งนะคะสําหรับเหล็กน้ําผียังไม่แบ่งนะให้ดูก่อนนะเนี่ยดูดิพอมันร้อนเนี่ยมันเหลือไม่กี่กระถางหรอกแต่ว่ายังไม่เคลียร์นะอย่างที่น้องเคยบอกไปขอรอเวลาก่อนนะคะขอยื้เวลาไว้ก่อนนะยื้อไวเผื่อเผื่อกลับมาเนาะแล้วไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเหมือนแบบมีมีไฟกำลังแบ่งได้ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอ่ะมนกิตเตีย มงกิติยาห้าสิบค่ะได้หนึ่งกระถางเดี๋ยน้องขึ้นรูปต้นแม่ให้นี่สวยละเริ่มออกสีละมงกิติยาห้าสิบบนกิตยานี้เป็นบอลใบยาวนะคะแล้วก็สีจะเข้มเข้มเนี่ยดูจากลักษณะสีตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวน้องขึ้นรูปให้นะคะมีรูปต้นแม่อยู่เนี่ยสีมันจะเข้มเข้มแบบนี้น่าเก็บอันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันม่งกิตยาได้กระถางเดียวแหละเพราะว่าอันอื่นอันนั้นก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยงาม มณฑิยาห้าสิบค่ะแล้วก็อันนี้อะไรดยอ่ะไมยูร่าคนทนันตะมุตะมีมากเลยอ่ะแ,แต่สีแล้วนะแต่กระสีมาแล้วเนาะห้าสิบบาทไมยูร่าคนทันห้าสิบค่ะได้สองกระถางอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะได้สองกระถางไมยูร่าคนทันห้าสิบ มองกิเลต้องการดำมป่าไต่จากนี่อ๋อป่าไต่จากได้แล้วใช่ไหมเอามาเลยมาเลยมาป่าไต่จากมีปลูกกร่ถางสี่กระถางมางมันจะไม่ผิดอ่ะป่าไต่จากได้มีกี่ต้นต้นเดียวปลูกต้นเดียวใช่ไหมต้นเดียวปลูกต้นเดียวมันไม่ค่อยงอกอ่ะป่าไต่จากตุยเย็ดอันนี้ขึ้นขึ้นชื่อเลยนะป่าไต่จากต้องเอาไม้กระสีสวยมากห้าสิบไม่รู้ว่าข้างนอกยังมีตัวอย่างให้ดูไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวถ้ามีก็จะถ่ายให้ดูนะตอนโตเอาไปห้าสิบ ปาเต้จะมีกระถางเดียวนะคะพี่ๆใครไว้ใครได้จดชื่อแล้วโทรเลยนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องให้ดูต้นเดี๋ยวน้องให้ดูต้นแม่ยังไงก็ใช่เห็นต้นแม่ยังไงต้องเอาเชื่อน้องเชื่อแบบนั้นเพราะมันสวยมากสวยจริงนะคะไปไปต่อตู้ต่อไปจ้าที่น้องบอกค่ะพี่ๆพี่คุณทองไม่ต้องตกใจนะนี่คือบรรดาไม้ที่น้องทิ้งๆไว้แล้วมันยุบช่วงหน้าร้อนใช่ปะแล้วพอหน้าฝนมาได้น้ําไปมันก็จะแตกมาแบบเนี้ย น้องไม่ทิ้งนะเพราะว่าเนี้ยมีหัวแล้วเนี่ยพี่พี่ดูต้นแค่เนี้ยจะมีหน่อแล้วเห็นปะเนี่ยพี่คุณทองคือจะกัดสีแบบนี้ให้ดูให้ดูการกัดสีนะอย่าไปโฟกัสกระถางที่แบบว่าไม่มีต้นนะคะโฟกัสเอาแค่ตรงนี้นะน้องให้ดูว่าพี่คุณทองอกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใบไม่ได้เล็กแค่นี้นะคะพี่พี่น้องจะกัดแดงได้เต็มใบด้วยซ้ํานะคะเนี่ย ไอที่เห็นแดงๆแบบนี้มันจะเต็มใบเลยแล้วก็ใบใหญ่มากนะคะพี่คุณทองนะเนี่ยน้องให้ดูการกระสีเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นนาอพี่พให้ดูการกระสีของพี่คุณทองเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยตัวอย่างนะคะพี่คุณทองคลิปนี้น้องมีแบ่งให้สองกระถางน้อเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วไซส์แบบนั้นเลยประมาณฮะมีสองกระถางห้าสิบบาทนะคะแต่ให้ดูการกระสีเฉยๆเนาะสวยจริงอันนี้สวยจริงค่ะเดี๋ยวไปดูปัดไตจักให้ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะคะพี่พ จากหานุมานปรบับไตจากหาตัวไม่เจอนะคะพี่พน้องหาตัวไม่เจอแล้วเนาะขออนุญาตติดไว้แล้วกันเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปเก่าแทนนะคะสําหรับหานุมานปรบับไตจากนะคะพี่พี่อะแล้วก็นี่มาเป็นฟอร์มกอสักสองกระถางไม้นอกตู้นะคะนอกตู้แต่สวยอันนี้คือหลวงล่าสเสน่หาแต่เป็นฟอร์มกรรับประกันความแข็งแรงถึกทนทานมอนเก่าให้ยังไงก็ทนและนี่พี่พี่ดูเห็นปะนี่ ดี๋ดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทิ้งใบระหว่างขนส่งไหมแต่ก้านยังแข็งอยู่เลยน้องว่าไม่นะคะเนี่ยเป็นฟอร์มกอนะเดี๋ยวน้องไล่ให้ดูมีกี่ต้นอ่ะเห็นชัดๆเลยคือสามต้นมีหัวแน่นอนนะคะมีหัวแน่นอนรวงราาเนหาบอนเก่าก็จริงถ้าใครอนุรักษ์ไว้ก็ดีใจด้วยนะคะแต่จริงๆอยากให้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้แหละเนี่ยเห็นปะแดดแดดไม่เต็มร้อยนะใต้สแ,แลนนอกตู้นะคะเนี่ยดูสีดิชมพูสวยมาก รวมสามต้นในกระถางเท่าไหร่ <Okay. S 1> น้องขอที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทแล้วกันฟอร์มกรนะคะพี่พี่สามต้นในกระถางแบบเนี้ยน้องขอที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทตกต้นหนึ่งไม่ถึงห้าสิบเนี่ยหลวงลากเสน่หาบอนเก่าก็จริงแต่เป็นฟอร์มกรนะเอาง่ายๆพี่พี่ไม่ต้องทําอะไรถ้าได้ไปไปอัพกระถางลงกระถางแปดพอไม่ต้องใหญ่กว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวราก ไม่ถึงน้ํานะคะค่อยๆอัพไปนะคะไม่มีดินก็สั่งซื้อกับน้องได้นะคะดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้คัดกิ่งคัดแยกให้แล้วนะคะกิ่งก้านไม่ใส่ไปให้คัดให้เรียบร้อยพี่ๆเปิดถุงใช้งานได้เลยนะคะ หนึ่งเซตห้ากิโลกรัมโดยประมาณถ้าโอนเงินจ่ายที่หนึ่งร้อยห้าสิบถ้าปลายทางอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทต่อเซตนะคะสั่งซื้อได้เปิดถุงใช้เลยอ่าเปิดถุงใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องคัดแยกกิ่งก้านออกให้แล้วนะคะเหลือแต่ใบกับดินหมักเท่านั้นนะคะเนาะดินที่ได้ไปก็คือจะเป็นหน้าดินนั่นแหละนะคะพี่ๆเพราะมันเป็นใบกัมปูหมักธรรมชาติโอ้น้องยังหลงไหลอยู่กับหลวงลาดอยู่เลยดูสีดิยังหลงไหลกับหลงลาดอยู่เลยแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้น้องไม่ชัวว่าเป็นไม้มีชื่อไหมหรือเป็นลูกไม้ก็ไม่ชัวเหมือนกันแต่ขอเป็นขอขายเป็นไม่รู้ชื่อฟอร์มก่อนนะคะจุดเด่นพี่พีๆดูดูกระดูกก่อนเห็นไหมกระดูกเรืองแสงเป็นสีชมพูขึ้นมาเลยเป็นชมพูแบบชมพูบานเย็นเห็นไหมเป็นใบกลมนะคะแบบนี้คือใบกลม ใบยาววางหูจะฉีกลึกถึงสะดือนะคะจะยาวป้อมรูปใบโพหรือจะใบยาวรูปหัวใจอะไรก็แล้วแต่วางหูฉีกลึกถึงสะดือแบบนี้เรียกใบยาวส่วนวางหูชิดกันแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าใบกลมนะคะสะดืออยู่นี่แต่ขอบใบยังอยู่นี่เห็นปะวางหูมาไม่ถึงนะคะอย่างเงี้ยเรียกว่าใบกลมตัวนี้เป็นฟอร์มกอค่ะพี่ๆอ่ะดูอ่ะคระค่าเจ็ด ใบไทยอ๋อขอโทษใบไทยใบยไทยใบยไทยน้องขอโทษ <laughs> ขอโทษใบไทยอันนี้ใบไทยวางหูไม่ฉีกไม่ถึงสะดือ้อขอโทษใบไทยผู้ปิด <Okay. S 1> ช็อกช็อกสามีช็อกค่ะอันนี้เป็นฟอร์มกอนับนับไปด้วยกันที่นิ้วโป้งน้องหนึ่งนะคะแฟนบอกว่าเป็นลูกไม้เขาการันตีมาแล้วว่าเป็นลูกไม้มีหัวแน่นอนพี่พี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามมาเห็นข้างนอกนะไอะ้ที่เป็นก้านใบเนี่ย ก้านใบใหญ่ๆนี่คือต้นนะคะพี่ๆดูนะมันแยกกันนะเห็นไหมนี่คือต้นนะก้านใบใบเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามใบนี่คือสามต้นแล้วนะเห็นป้ามันแยกกันเห็นไหมเห็นก้านใหญ่ๆปะเนี่ยมันแยกกันสามต้นห่างกันขนาดเนี้ยคือต้นนะคะแล้วก็มีหน่อรอบ,รอบนี่อีกสามฝั่งนี้อีกฝั่งนี้อีกประมาณเท่าไหร่อีกสองได้ตีว่าประมาณหกเจ็ดแปดต้นนะ่ะอ่ะ เจ็ดแปดต้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นฟอร์มกอออกมาเนี่ยบอลใบไทยใบไทยกระดูกเด่นแบบนี้อ่ะพี่ๆดูเห็นปะข้างล่างข้างบนเนี่ยมองเห็นสามใบนี้เด่นมากเลยนะแต่พอดูข้างล่างด,ด,ดูดิหัวใหญ่ค่ะไม้มีหัวแล้วแล้วมันคือมันทําฟอร์มกอสวยมันเป็นฟอร์มกออาเมื่อกี้หลวงราดน้องให้ร้อยสามสิบน้องมีสามต้นกระถางนี้น้องขอร้อยห้าสิบแล้วกัน อได้โอเคร้อยหสิบเจ้าของพอใจ <พอ S 2> ในการสละสละให้นะคะไม้นอกตู้มันสวยจริงๆพี่พเนี่ยเห็นปะกระดูกมันเด่นมากถ้าชอบไม้กระดูกนี่ได้เลยอะ่ะดูดินี่ไม่ใช่อะไรวะอะไรนะเธออะไรอะไรใบบัวนะ ไม่ใช่ช้างเผือกนะคนเรื่องกันเลยนะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่เนี่ยดูดูกระดูกก่อนดูความกระดูกก่อนเนี่ยดูใช่มาออกน้าตาลเหลือบเหลือบเขียวๆแล้วก็กระดูกแตสวยมากสวยอ่ะมีสองกระถางเท่านั้นนะคะวันนี้ดึงไม้นอกตู้มาให้สองต้นตนี้ไม่มี่มจนวนเนี่ยอ่าใช่ขายแล้วขายเลยนะคะไม่เป็นไรให้ไปนะคะให้ไปเลยเออมีอะไรอีกไหมอ่ะ เอาไว<ป>้นนยามไม่เป็นไรไว้คลิปหน้าอ่ะมาปิดคลิปเลยละกันนะคะอ่าถ้าชอบต้นไหนพี่ๆง่ายๆนะคะจดชื่อ แล้วก็โทรสั่งซื้อกับน้องได้เลยที่0982650905นะคะคิดถึงบอลเก่าให้นึกถึงเขยสุพรรณชนแนลนะคะพี่ๆบอลสีเขยสุพรรณแชนแนลฝากไว้ด้วยถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พี่พี่จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะถ้าตับรามมาเกียนหรือว่าบอลเก่าๆเนี่ยให้นึกถึงน้องเป็นคนแรกและกันเพราะว่าน้องก็มีแบบ ถือว่ามีเยอะพอตัวเลยแหละนะคะถือว่ามีเยอะพอตัวเลยแหละนะคะพอมีแบ่งปันให้พี่ๆได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีมีไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยที่ยังไม่ได้มาแบ่งจําหน่ายเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่โตนะคะพี่ๆนะอันไหนโตก็มาแบ่งก่อนไม่มีก็ไปฉกไม้นอกตู้เข้ามาก็แบ่งให้นะคะแบบน,นี้เนาะนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ